สำหรับข้อ27นะครับก็เป็นเรื่องของการคำนวณราคาทุนนะฮะบอกว่าไปซื้อเครื่องจักรมานะโดยราคาเสนอขายเนี่ยอยู่ที่5ล้านได้ส่วนลดการค้า 20% อันนี้ก็คือส่วนลดที่หักทันทีแล้วก็มีเงื่อนไขการชำระเงินก็คือส่วนลดเงินสดส่วนลดเงินสดซึ่งส่วนลดเงินสดนั้นก็อาจจะเป็นส่วนลดลับถ้าเราเป็นผู้ซื้อแล้วได้ส่วนลดนะครับหรืออาจจะเป็นส่วนลดจ่ายถ้าเราเป็นผู้ขายแล้วเราให้ส่วนลดเมื่อลูกค้ามาจ่ายชำระภายในกำหนดซึ่งข้อนี้เนี่ยกิจการไปซื้อดังนั้นเมื่อกิจการไปซื้อเนี่ยก็จะเกิดส่วนลดลับเกิดขึ้นหรือไม่นะคำถามว่ามีส่วนลดลับเกิดขึ้นหรือไม่ก็ดูในโจทย์ต่อในโจทย์บอกว่ากิจการจ่ายชำระหนี้ภายใน10วันโดยเงื่อนไขบอกว่าถ้าจ่ายชำระภายใน10วันจะได้ส่วนลด 5% ดังนั้นจ่ายภายใน10วันต้องมีส่วนลดลับแน่นอนนะฮะต้องมีส่วนลดลับแน่นอนนะได้คำตอบแล้วว่าต้องมีส่วนลดลับแต่กรณีจะใช้คำว่าส่วนลดลับได้นั้นต้องเป็นการซื้อสินค้าเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นการซื้อสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ใช่สินค้าที่มีไว้ขายเราจะเอาไอ้ส่วนลดที่ได้รับนั้นไปลดต้นทุนของสินทรัพย์ที่เราซื้อมาดังนั้นในข้อนี้เนี่ยบอกไปซื้อเครื่องจักรซึ่งโจทย์ไม่ได้บอกมาว่ามันคือสินค้าดังนั้นถ้าเราจ่ายภายในระยะเวลาที่ได้ส่วนลดต้องเอาไปลดราคาต้นทุนของเครื่องจักรอันนี้นะครับกิจการมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการซื้อดังนี้เราต้องไปดูว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่จ่ายไปแล้วทำให้สินทรัพย์นั้นพร้อมใช้งานหรือพร้อมขายต้องเอามารวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์นั้นแต่ถ้าเกิดว่าจ่ายหลังจากสินทรัพย์พร้อมขายหรือพร้อมใช้แล้วนั้นไม่ถือเป็นต้นทุนแล้วนะฮะตามคอนเซ็ปต์ตารางเส้นเวลาของผมเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยฮะเมื่อนะฮะสินทรัพย์พร้อมใช้พร้อมใช้คือเมื่อเราทำการสร้างแล้วมันพร้อมใช้นะฮะหรือสินทรัพย์พร้อมขายเมื่อเราซื้อมานะฮะแล้วก็เอามาเก็บเอาไว้แล้วรอการขายอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะหลังจากนี้แล้วคือหลังจากช่วงนี้แล้วเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้นไม่ถือเป็นต้นทุนก็คือไม่ใช่ต้นทุนแต่ต้นทุนจะเกิดขึ้นเมื่อก่อนถึงกระบวนการนี้นะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนกระบวนการสินทรัพย์พร้อมใช้หรือพร้อมขายเนี่ยมันจะต้องถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์นะฮะอันนี้คือหลักการคิดคุณดูแล้วกันมันตัดกันตรงเนี้ยฮะมันตัดกันตรงจุดที่มันพร้อมใช้หรือพร้อมขายเนี่ยหลังจากนี้ไม่ถือเป็นต้นทุนก่อนหน้านี้เป็นต้นทุนนะอันนี้จำหลักการคิดตรงนี้เอาไว้ครับคราวนี้มาดูกันว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ทำให้สินทรัพย์นั้นเนี่ยพร้อมใช้งานนะฮะสำหรับข้อนี้คือพร้อมใช้งานซื้อมาไว้ใช้ค่าติดตั้งเนี่ยมันต้องอยู่ก่อนการใช้งานอยู่แล้วถ้าไม่ติดตั้งมันใช้งานไม่ได้ดังนั้นค่าติดตั้งถือเป็นต้นทุนค่าจัดเตรียมพื้นที่ในการติดตั้งก็ต้องมีการจัดเตรียมก่อนดังนั้นถือเป็นต้นทุนค่าทดลองเครื่องก่อนใช้งานก็ต้องถือเป็นต้นทุนค่าจ้างวิศวกรควบคุมติดตั้งและทดลองใช้ก็ก่อนใช้งานมันต้องมีการจ่ายตรงนี้ดังนั้นต้องถือเป็นต้นทุนค่าเข้าอบรมการใช้เครื่องจักรก็คือถ้าไม่อบรมมันใช้เครื่องจักรไม่ได้นะฮะก็ต้องถือเป็นต้นทุนดังนั้นทั้งหมดรวมกันเนี่ยคือ 24,000 บาททั้งหมดรวมกันคือ 24,000 บาทนะฮะเดี๋ยวผมขอเทสตัวเลขหน่อยเอา 6,000 บวก 1,000 บวก 2,000 บวก 15,000 24,000 บาทดังนั้น 24,000 บาทนี้ถือเป็นต้นทุนต้องเอาไปรวมกับราคาของสินทรัพย์นะฮะดังนั้นดอกจันสีเขียวไว้เลยว่า24,000 ต้องเอาไปรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์คราวนี้เรามาดูตัวสินทรัพย์กันนะฮะว่ามูลค่าของสินทรัพย์นั้นมันจะคำนวณจากตรงไหนได้บ้างเริ่มต้นเลยก็คือการเอา5ล้าน5ล้านได้ส่วนลดราคา 20% ดังนั้นส่วนลดราคาหักทันทีและไม่โชว์ส่วนลดดังนั้นลบ 20% เราเอา5ล้านลบ 20%มันคือ4ล้านครับต้นทุนเนี่ยเหลือ4ล้านแล้วเพราะหักส่วนลดการค้าไป 20% นะฮะไอ้ตัวเนี้ยนะฮะส่วนลดการค้าหักทันทีต่อ
ำระหนี้ภายในระยะเวลาที่ได้ส่วนลด 5% 5% ต้องเป็น 5% หลังจากหักส่วนลดการค้าแล้วนะฮะก็คือหัก 5% จาก 4,000 ดังนั้นตามที่ผมบอกไปก็คือถ้ามันเป็นส่วนลดที่ได้จากการซื้อสินทรัพย์ต้องเอาไปลดต้นทุนดังนั้นส่วนลดตรงนี้เราลดอีก 5% ก็ต้องเอาไปลดต้นทุนอีกนะฮะดังนั้นผมก็เขียนว่าหักนะหักหักอีก 5% ของไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยนะฮะเนี่ยคือ 5% อย่างเงี้ยก็เอา 4,000 ไปลด 5% ไม่ใช่ 4,000 4 ล้านลบ 5% จะเหลือ 3,800,000 ครับ 3,800,000 นี่คือราคาต้นทุนจริงๆเลยที่การจ่ายไปเพื่อได้สินทรัพย์มานะฮะและยังจะต้องรวมกับไอ้ 24,000 นั้นด้วยนะเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ต้องมารวมเป็นต้นทุนด้วยดังนั้นเราก็เลยต้องไปบวกกับ 24,000 ครับมันก็จะได้มาเป็นต้นทุนย่อเท่ากับ 3,824,000 นี่คือราคาต้นทุนต้นทุนของสินทรัพย์ที่เราจะไปนำคำนวณค่าเสื่อมราคานั่นเองนะครับนี่คือตัวแรกคราวนี้ในช้อยมีอะไรครับเราได้ต้นทุนแล้วจะเห็นว่าดูจากในช้อยแล้วก็ถามว่าราคาทุนเท่าไหร่มันตอบตรงนี้ได้เลยใช่ไหมฮะตอบได้เลยว่าตอบข้อกอไก่เลยราคาทุนตรงกับที่เราคำนวณได้เลยเนี่ยแต่ว่ามันมีอีกตัวนึงใช่ไหมส่วนลดเงินสดเท่าไหร่ส่วนลดเงินสดเนี่ยซึ่งมันไปหักจากราคาต้นทุนเลยนะฮะถ้าเกิดว่าถามส่วนลดเงินสดก็คือตรงนี้ฮะเนี่ยก็คือตรงนี้แหละ4ล้านคูณ 5% คือเท่าไหร่เมื่อกี้ผมไม่ได้โชว์ตัวเลขนะแต่ถ้าเกิดจะโชว์ตัวเลขว่าส่วนลดเงินสดเท่าไหร่ก็เอา4ล้านคูณ 5% ได้กับ 200,000 ครับ 200,000 บาทคือส่วนลดเงินสดที่เราจะต้องเอาไปลดต้นทุนของเครื่องจักรนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อกอไก่ชวนฮะราคาทุน 3,824,000 และส่วนลดเงินสด 200,000 นะครับ